กลับมาช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตราคาทองคำกันหน่อยนะคะถ้าดูเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองในบ้านเรานี่ปรับเปลี่ยนกันขยับหลายรอบเลยนะคะสุดท้ายลงไป150บาทต่อบาททองคำเช้าวันนี้นะคะลงต่อนะคะลงอีก50บาทต่อบาททองคำค่ะราคาล่าสุดนะคะจากสมาคมค้าทองคำอัปเดตตอนนี้นะคะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 27,400 บาทรับซื้อ 27,300 บาททองรูปพรรณขายออก 27,900 บาทรับซื้อ 26,802 บาท88สตางค์นะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,732.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเงินบาทของเราขยับแข็งมานิดนึงนะคะไม่นิดเท่าไหร่นะจริงๆก็ยังอยู่ในระดับอ่อนค่านี่แหละ33บาท39สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวรุษคะสวัสดีครับคุณอังคณังครับสวัสดีค่ะก็หลังจากที่ลงไปน่าใจหายเวอร์ชั่นหลุด 1,700 ไปลึกเลยนะคะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้แล้วก็ประคองตัวอยู่ประมาณนี้ 1,730 บวกลบแต่อาการเนี่ยยังไม่ได้แข็งแกร่งใช่ไหมคะราคาทองคำเพราะว่าปัจจัยคือคืนนี้จะมีตัวเลขสำคัญก็คือ CPI คุณบรรลุประเมินยังไงบ้างโอกาสจะลงต่อมีไหมคะสำหรับราคาทองคำค่ะยังมีโอกาสลงต่อครับเนื่องจากการที่ราคาทองคำแพนิคเซลหรือทิ้งตัวลงมานะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นครับขณะที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการลดวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในควอเตอร์4นะครับนอกจากนี้สิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI จะเปิดเผยออกมาในคืนนี้ประมาณ 1:30 นาทีถ้าเราไปย้อนดูกันนะครับเราพบว่าตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI 3เดือนที่ผ่านมาออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการทั้งนั้นเลยครับตลาดคาดการว่าประมาณ 0.3 ถึง 0.5%แต่ปรากฏว่าตัวเลข3เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 0.9 ถึง 0.7% นะครับคืนนี้ก็เหมือนกันครับตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ 0.4% นะครับแต่ว่าถ้าตัวเลข CPI ออกมาอยู่ระดับ 0.7 ถึง 0.9% ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับที่เร่งให้เฟดถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าตัวเลขออกมาอยู่ระดับ 0.3-0.4% ใกล้ๆกับที่ตลาดคาดการเรามองว่าน่าจะเป็นบวกกับทองคำครับนอกจากนี้เรายังแนะนำว่าการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการแกว่งตัวในลักษณะของการแคบตัวลงนะครับหลังจากราคาเริ่มรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้น อาจจะสะท้อนให้เห็นครับว่าถ้าการดีดตัวหรือการเด้งขึ้นของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดเนี่ยอาจจะทำให้ราคาทองคำมีลักษณะของการซึมตัวลงต่อถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือว่ามีข่าวบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำเพิ่มเติมครับค่ะซึ่งถ้าเราดูสถิติย้อนหลัง3เดือนแบบที่คุณวรุษบอกเนี่ยเราก็พอจะอนุมานว่าน่าจะออกมาเกินคาดอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของฝั่งที่จะลงมันก็น่าจะมีมากกว่าปัจจัยบวกที่จะทำให้ทองขึ้นใช่ไหมคะเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการเติบโตมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับน่าจะทำให้อัตราการบริโภคในเดือนกรกฎาคมที่จะมีการเปิดเผยในคืนนี้เติบโตหรือฟื้นตัวขึ้นมาครับก็น่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคำนอกจากนี้ครับยังมีข่าวที่สว.หรือว่าผู้ที่สมาชิกสหรัฐนะครับมีการอนุมัติวงเงินโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐวงเงินดังกล่าวน่าจะกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายทางด้านการคลังนะครับถ้ามีมาตรการทางด้านการคลังแล้วเรามองว่ามาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในรูปแบบของวงเงิน QE หรือการใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอาจจะถูกลดความน่าสนใจลงหรือถูกบั่นทอนลงไปครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพอสว.อนุมัติร่างกฎหมายโครงการดังกล่าวเราจะเห็นการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็การแข็งค่าของดอลลาร์ซึ่งรวมแล้วแต่กลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำครับหุ้นก็ขึ้นด้วยนะคะแต่ก็กดดันเรื่องของทองคำทีนี้กรอบการเคลื่อนไหวยังไงต่อคะคุณบรุษคะคิดว่าจะมีโอกาสหลุด 1,700 เหมือนอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะในระยะสั้นนะครับตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวราคาทองคำแม้ว่าจะเริ่มหมดกำลังหรือหมดแรงแต่ก็ต้องบอกว่าดีดตัวได้จากระดับต่ำสุดประมาณ50เหรียญนะครับน่าจะทำให้แรงขายเบาลงแต่ว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นก็อาจจะเป็นไปอย่างจำกัด
เรายังแนะนำครับว่าในระยะสั้นถ้าราคาทองคำดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นให้จับตาดูแนวต้าน 1,743 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนครับถ้าไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ให้ขายทองคำออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนนะครับจุดแรกที่จะเสี่ยงได้ก็คือ1717เป็นโลเมื่อวานเห็นลงมาแล้วเด้งขึ้นแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็1705เป็นจุดวัดใจครับถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสรีบาวด์และฟื้นตัวขึ้นได้แต่ว่าถ้าหลุด1705เนี่ยเรามองว่าอาจจะมีโลใหม่ต่ำกว่า1680เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนอาจจะลงไปที่บริเวณ1676เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของทองคำปีนี้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับดังนั้นคือถ้ายังมีความเสี่ยงที่มีโอกาสอาจจะหลุดลงไปลึกกว่าจุดต่ำสุดของปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นตามกรอบแบบที่คุณวรุฒิบอกก็คือต้องเก็งกำไรแบบเร็วใช่ไหมคะใช่ครับต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นครับหรือว่าถ้านักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกสามารถเปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายได้ครับก็เป็นลักษณะของการลงทุนในทิศทางขาลงครับนะสามารถทำกำไรขาลงได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ